ต้องตั้งใจปฏิบัติกิจที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำหลังจากเราได้สวดมนต์ทำวัดค่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้อบรมจิตภาวนาเราได้ทำมาเสมอๆตั้งแต่เริ่มตั้งวัดนี้ขึ้นมาเราได้สละเวลาปฏิบัติตามกำลังความสามารถตลอดมาตามลำดับถ้าเราระลึกถึงเรื่องนี้แล้วทำให้เรามีความภูมิใจและดีใจเราไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่าถึงแม้ว่าทุกท่านจะต้องมีภาระการงานประจำชีวิตของเราอยู่ทุกวันทุกวันก็ตามแต่เราก็ไม่ทอดทิ้งไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากอุปสรรคต่างๆขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติของเราเรายังได้ดำเนินประคับประคองมาตามระดับจนปรากฏผลงานของเราปรากฏขึ้นทั้งในตัวของเราและทั้งในด้านต่างๆเท่าที่เราปรากฏอยู่นี้ถ้าเรามาตรวจดูตัวของเราตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มที่เรายังไม่ได้เข้ามาเราก็ไม่คล่องแคล่วทั้งทางกายทางวาจาและจิตใจเมื่อได้รับการอบรมฝึกฝนแล้วกายของเราก็คล่องแคล่วในการบุญการกุศลต่างๆทำด้วยความปลื้มใจและดีใจวาจาของเราที่กล่าวพูดเปล่งออกมาก็สัมปยุตไปด้วยกุศลไปด้วยความดีแม้แต่จิตใจของเราประจำวันแต่ละวันละวันเราก็ไม่ได้เหินห่างจากความดีจากการปฏิบัติข้อวัดข้อวาของเราตลอดถึงเราทำการงานได้ผลจากการเรี่ยวแรงการนำเงินทองมาแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้จ่ายเพื่อบำรุงบำเรออย่างอื่นเราก็นึกนอกจากเราใช้สอยเลี้ยงชีวิตประจำวันแล้วนอกจากนั้นเราก็เอามาบำเพ็ญประโยชน์บุญกุศลให้บังเกิดผลขึ้นมาตามลำดับการระลึกเรื่องนี้เป็นกุศลจิตเท่ากับเราระลึกถึงความดีของเราให้เพิ่มพูนเป็นภาวนาไมกุศลจะระลึกถึงทานที่เราบริจาคก็ทำให้เกิดความสุขที่เราได้แบ่งปันทรัพย์สมบัติของเราที่ได้มาโดยชอบธรรมแล้วก็มาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์การสร้างสำนักปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจนี่ถ้าเรามองดูด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในจิตใจอันบริสุทธิ์แล้วเราจะมองเห็นว่าเป็นประโยชน์อันมหาศาลทีเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเราไม่คิดแต่นึกว่าทำไปธรรมดาธรรมดาแต่เราคิดนึกให้ลึกซึ้งไปแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องเกี่ยวแก่ประวัติศาสตร์แน่นอนว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาในสหรัฐอเมริกาได้ด้วยอย่างไรก็ได้ด้วยชาวพุทธของเรานี่เข้ามาก่อนด้วยอาศัยความเชื่อความเริ่มใสความเคารพมีอยู่ในจิตใจใครก็มีความปรารถนาอยากจะมีวัดมีวามีครูบาอาจารย์เข้ามาบำเพ็ญอยู่ในสถานที่นี้เพื่อจะได้เป็นหลักจิตหลักใจในตัวของเราและลูกหลานเหลนไปตามลำดับเมื่อระลึกเรื่องนี้แล้วเราก็เกิดความภูมิใจและดีใจที่เราได้สถานที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติอบรม เราทราบอยู่แล้วว่าจิตใจนี่ถ้าไม่ได้รับการอบรมก็ใช้การใช้งานไม่ได้ดีเมื่อเราได้รับการอบรมแล้วไม่ว่าทางกายไม่ว่าทางวาจาไม่ว่าในด้านจิตใจ
ย่อมทำประโยชน์เวลาล่วงไปหมดไปก็หมดไปด้วยประโยชน์เวลายังเหลืออยู่ก็ทำประโยชน์ประโยชน์ในส่วนนี้เป็นประโยชน์ที่สำคัญในชีวิตประจำวันครอบครัวของเราตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนเพราะสถานประพฤติปฏิบัติเป็นสถานที่เหมือนกับโรงงานผลิตสินค้าอันมีค่าอันสูงคือสินค้าบุคคลหรือทรัพยากรบุคคลให้มีค่าในระดับถ้าหากว่าได้ทรัพย์คือสมบัติทางจิตใจอันมีค่าอันสูงแล้วทุกอย่างก็ย่อมมีค่าไปด้วยมีประโยชน์ไปด้วยสำคัญอยู่ที่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญอยู่เสมอประจำเป็นนิจตลอดถึงบำเพ็ญในวันนี้เมื่อเราทบทวนระลึกเรื่องนี้และเกิดความดีใจหรือทำให้จิตใจของเราดีจิตใจดีนี่แหละถ้าเรากำหนดให้เป็นสมาธิละเอียดลงไปอีกก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องเพราะมันเป็นกุศลตระกูลเดียวกันทานก็เป็นกุศลศีลก็เป็นสุขกุศลการงานที่เราได้เสียสละมาทนุบำรุงวัดวาล้วนแต่เป็นกุศลจิตภาวนาใหม่ให้จิตสงบก็เป็นกุศลจิตอยู่ในตระกูลเดียวกันไม่ขัดข้องกันเลยเมื่อเราต้องการความสงบความละเอียดเราก็ปล่อยวางสำรวมเข้ามาสำรวมเข้ามาละวางด้วยความอิ่มใจด้วยความดีใจด้วยความสุขใจอันนั้นเราไม่มีอุปสรรคขัดข้องให้ได้ความสุขอันละเอียดตนเนตไปตามระดับเป็นบริขารให้เกิดความสงบก็ว่าได้เพราะจิตจะสงบได้นั้นต้องอาศัยจิตที่ดีมีความดีเป็นพื้นฐานความดีก็คือการเสียสละที่เราให้ทานเสียสละเพื่อให้ทานเสียสละเพื่อรักษาอวัยวะร่างกายของเราให้ผ่องใสสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เรียกว่ารักษาศีลเป็นพื้นฐานของความสงบคือหมายความตัดความกังวลตัดความปรารถนาจากภายนอกไม่ให้จิตของเราคืบคลานไปหาความสุขไปภายนอกเพราะเราเห็นความสุขภายในความผ่องใสอิ่มใจในภายในเราไม่จำเป็นจะออกไปเที่ยวหาความสุขภายนอกเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราได้อบรมจิตใจของเราให้มีความสุขภายในเราก็เบื่อหน่ายความสุขภายนอกเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยจิตก็ไม่อยากไปสู้ความสุขภายในนี้ไม่ได้เมื่อเราเห็นความสุขมีแล้วอยู่ในจิตใจของเราแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องอาศัยที่อื่นเพราะเราสร้างความสงบได้ที่ใจของเราได้สร้างความวิเวกไว้ในใจของเราสุขขอวิเวโกความสงบวิเวกทำให้เกิดความสุขผู้ยินดีในความสงบย่อมได้ความสุขอันไม่มีความสุขอื่นที่จะยิ่งกว่าเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายความสุขอันนี้หาได้ง่ายสำหรับพวกเราที่มีจิตเป็นกุศลจิตที่มีความดีเป็นพื้นฐานเป็นของได้ไม่ยากเลยแต่สำหรับได้ยากบุคคลผู้จิตที่เป็นอกุศลเป็นพื้นฐานจะคมให้สงบเท่าไรมันก็สงบไม่ได้มีอุปสรรคขัดข้องนานาประการร้อยแปดหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายระลึกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วทำความดีใจทำความสงบใจทำความอิ่มใจจิตใจของเราก็จะได้รวมสงบละเอียดตามลำดับอารมณ์เป็นหนึ่งแน่วแน่แต่ถึงแม้ว่าจะสงบอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าหลับเฉยๆต้องมีงานทำเรียกว่าทำกรรมฐานเพื่อให้อารมณ์อันเดียวอย่าให้หลับลืมหรือหลงลืมไปเฉยๆไม่เรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิชื่อของจิตตั้งมั่นในอารมณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเป็นหลักยึดเป็นที่พึ่งไว้ทางใจจะเอาพุทโธหรือจะเอาอย่างไรที่เราเคยได้ความสงบมาแล้วอย่าไปหาใหม่เรื่อยไปเราไปตามทางเดียวนี่แหละที่เราเคยสงบมาแล้วนี่แหละ
อย่าไปอยากให้มันได้ยิ่งกว่านี้ไม่มีทางอื่นนะเพราะความสงบไม่ได้อยู่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจการกระทำอันใดจะให้สติเข้าไปถึงใจรักษาใจได้ให้เป็นหนึ่งได้แล้วนั่นเป็นการที่ถูกต้องรักษาอารมณ์เป็นหนึ่งเรียกว่าจิตรวมก็เรียกจิตสงบก็เรียกถึงแม้ว่าจะเป็นสมาธิก็ต้องมีอารมณ์เอาความเป็นหนึ่งนั่นเป็นอารมณ์เป็นที่ยึดไว้เพราะจิตนี่จะอยู่ปราศจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยยิ่งเราจะเอาทำงานแล้วเราไม่ต้องปล่อยเราต้องผูกไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับเราต้องการไฟมันต้องมีเชื้ออันใดอันหนึ่งจึงจะใช้การใช้งานได้ถ้าเราไม่มีอะไร เป็นเครื่องรับไว้แล้วไฟไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนจะเอามาใช้การไม่ได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าไฟไม่มีในโลกมันมีอยู่แต่เราไม่มีเชื้อรับรองไว้เลยไม่มีเหมือนกับว่าน้ำไม่มีอย่างนั้นแหละถ้าเราไม่มีภาชนะรับไว้น้ำก็มันไหลหนีไปหมดเอามาใช้การใช้งานก็ไม่ได้จิตถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งรับไว้มันก็หนีไปหมดไม่ทราบไปเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นต้องมีสักอย่างหนึ่งจะเอาพุทโธก็จะเลือกพุทโธให้มันโง่ก็ขอให้มันโง่เถอะขอให้โง่แล้วก็จิตสงบมีความสุขคนโง่มีความสุขนี่พระพุทธเจ้าสรรเสริญนะคนฉลาดก่อเวรก่อกรรมสงบไม่ได้พระองค์ติเตียนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องกลัวโง่ให้เอาพุทโธอย่างเดียวให้สงบจริงๆจะได้พระพุทธเจ้าเข้าถึงสำนักพระองค์และจะได้เป็นที่พึ่งไม่ต้องมากพอได้พุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นที่พึ่งแล้วพอแล้ว เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพสมบูรณ์บริบูรณ์ปรมีธรรมของพระองค์พอจะอำนวยความสุขให้แก่เราได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ต้องสงสัยขอให้เราทั้งหลายให้ถึงพุทโธที่แท้จริงเพื่อลึกไปลึกไปปล่อยไปให้เรายอมโง่แต่ได้ความสุขก็จะเอาอย่างไรกับความฉลาดแล้วมีแต่เวรแต่ภัยนอนไม่หลับตลอดเวลาเราจะเอาอย่างไรเราเอาความโง่ดีกว่าเพราะฉะนั้นให้เราลึกไปเถอะไม่ต้องกลัวโง่เวลาต้องการความสุขแต่ถึงเวลามันฉลาดพุทโธนี่ไม่ใช่โง่นะเมื่อไปถึงจริงๆแล้วมันเบิกบานสว่างสวยมันจะงอได้อย่างไรมันก็ยอมรู้ยอมเห็นอะไรต่างๆแต่ในเบื้องต้นเราต้องยอมต้องยอมจิตสงบให้มันพักผ่อนให้มันตั้งตัวเต็มที่เพราะเป็นพลังของจิตอย่างสำคัญเพื่อนฐานจิตอย่างสำคัญเหมือนกับร่างกายของเราถ้าได้พลังเต็มที่เราจะทำอะไรมันก็สำเร็จจิตถ้ามีกำลังเต็มที่มันจะทำงานใดๆมันก็สำเร็จไม่ใช่ว่าเราไปนอนหลับทับสิทธิ์เฉยๆแต่เราต้องการกำลังที่เรายอมโง่ยอมสงบเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามตั้งใจปฏิบัติที่เราทั้งหลายเคยปฏิบัติได้รับความสงบมาแล้วก็ปล่อยวางให้สงบเรื่อยไปดังบรรยายมาให้หยุดขอหยุดติเพียงเท่านี้ก่อนจากนี้ไปภาวนาต่อไปจนสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน